ทำไมต้องให้เธอเจอความกลัววิตกกังวลก็เพื่อที่จะเรียนรู้ว่าความกลัวมันไม่มีอยู่จริงนะสิแต่กว่าจะรู้สู่เป้าหมายจิตของแต่ละคนได้ก็เพื่อให้เราได้ปลุกญาณปัญญาจิตวิญญาณภายในของเราให้ตื่นขึ้นมาเพราะหากเราไม่เกิดปัญหาไม่เจออุปสรรคเราก็จะไม่กลับเข้ามาคุยกับครูรู้ภายในเหมือนเราต้องเจอทางตันเจอทุกข์ก่อนจึงจะแจ้งสุขแล้ววางสุขลงอีกทีคือวางจากการรู้แล้วแจ้งแล้วอิ่มพอแล้วจึงจะเข้าถึงสัจธรรมภายในได้นั่นเอง